จุบันเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถบูรณาการบนเส้นทางเดียวกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้ที่เปิดใช้แอปพลิเคชันปั่น2น่องท่องเขาใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยครับอุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดให้ประชาชนเข้าไปประกอบกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆที่สำคัญคือการศึกษาเส้นทางธรรมชาติซึ่งแต่ละอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีระบบสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้มาเยือนโดยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้พลังงานรักษาระบบนิเวศและเป็นการออกกำลังกายผ่อนคลายไปกับความสวยงามของธรรมชาติการเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยการปั่นจักรยานตลอดระยะทาง9กิโลเมตรผ่านจุดสำคัญต่างๆโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดให้มีระบบสื่อความหมายด้วยแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปั่น2น่องท่องเขาใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android และระบบ iOS จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาพร้อมบลูทูธเสียบหูฟังและเริ่มปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นออดิโอไกด์บรรยายสถานที่ต่างๆที่ปั่นผ่านโดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องหยุดอ่านแต่อย่างใดสะดวกสนุกช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับการปั่นจักรยานในอุทยานแห่งชาติอีกทั้งได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับความรู้สู่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไปท่องเที่ยวอย่างสุขใจความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ